ไทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองภูมิใจเสนอเรื่องราวจาก3ภูมิภาคเหนือใต้อีสานบนพื้นที่สร้างสรรค์เดียวกันภูมิภาค 3.0 มาแล้วจ้าโดยธรรมชาติกุลาปัตตานีเนี่ยเวลาถ้าจะพบเรามักจะพบในบริเวณที่ระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มมาบรรจบกันถ้าสมมติว่าบริเวณชายฝั่งไม่มีสัตว์ตัวเล็กกุลาก็จะไม่มีแน่นอนมันจะไม่เข้ามาเราจะไม่สามารถจับกุลาได้ประมาณปี44ก็มีการรวมตัวกันขึ้นมาพูดถึงว่าถ้าระเบิดเกาะแก่งมันจะเกิดผลกระทบอะไรก็มันแก่งหินมันไปขวางทางเรือสินค้าของมันขึ้นยากมันก็ระเบิดดิถ้าพอมันระเบิดแก่งหินพวกมันก็ไม่มีร่องน้ำลึกแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วอันนี้ก่อนระเบิดแก่งที่เชียงของมาย้อนดูบทเรียนจากเมืองท่าเชียงแสนด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาผู้พันกับเฮ็ดแห่น้ำที่ไหลลงแบ่งเป็นสองฝั่งครับทางฝั่งตะวันออกกับสิไหลลงน้ำอูนไหลลงหนองหานครับส่วนทางฝั่งตะวันตกส่วนหนึ่งก็สิไหลลงไปเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำสงขลาครับคุณกำลังชมรายการแลตะแลตายหยงเปาตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่คล้ายเกาะหน้าบ้านมีทะเลอ่าวไทยยาวออกไปส่วนหลังบ้านจะเป็นคลองอบล้อมหมู่บ้านเอาไว้และที่นี่คือพื้นที่ของประมงพื้นบ้านในอดีตที่ผ่านมาประมงพื้นบ้านประสบปัญหากับเครื่องมือทำลายล้างของเรือขนาดใหญ่ทั้งอวนรุนอวนลากที่กวาดล้างทุกอย่างแม้กระทั่งวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่ทำให้ชุมชนของเราเนี่ยต้องประสบปัญหาในเรื่องของการทำหากินแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ได้ก็เลยมีการอพยพไปขายแรงงานที่มาเลเซียคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็พยายามลุกขึ้นมาต่อสู้เราก็พยายามสู้กันเรื่อยมาสู้ในแง่ของการให้ความรู้กับคนข้างนอกก็จะว่าวิถีประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นยังไงสู้ในแง่ของการทำด้วยตัวเองมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมีการจัดทำซังปะการังเทียมเพื่อเป็นบ้านของปลาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มฟื้นฟูจนทำให้ณปัจจุบันนี้เรากล้าพูดว่าปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แล้วส่วนหนึ่งสิ่งที่เราสู้เนี่ยเป็นเชิงประจักษ์ก็คืออวนดุลในปัตตานีเนี่ยณตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้วจากเดิมที่มีอยู่สามสี่ร้อยลำณปัจจุบันเนี่ยไม่มีเรืออวนดุลในปัตตานีอีกต่อไปการต่อสู้แบบสันติวิธีได้ผลอย่างน่าพอใจทะเลที่นี่ได้ฟื้นตัวและมอบความอุดมสมบูรณ์ให้พวกเขาอีกครั้งปลากุเลาคือตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ที่กลับมาในปัจจุบันจำนวนของปลากุเลาที่มีมากขึ้นทำให้นำไปสู่วิธีการแปรรูปอาหารชั้นเลิศที่ถูกจัดว่าเป็นราชาแห่งปลาเค็มอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีนอกจากจะดูแลเรื่องประมงพื้นบ้านแล้วที่นี่เป็นพื้นที่แปรรูปปลากุเลาเค็มโดยมีชาวบ้านในชุมชนตันหยงเปามาเป็นกำลังสำคัญในการแปรรูปปลากุเลาเค็มสิ่งที่จะต้องดูแลอย่างมากก็คือปลากุเลาเนี่ยจะมีเกล็ดทุกที่ตั้งแต่ปลายหางขึ้นไปตามลำตัวตามครีบต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือบริเวณใกล้ๆกับแก้มตรงนี้เนี่ยจะมีเกล็ดที่ค่อนข้างที่จะขอดแล้วออกยากและใต้ครีบ
ส่วนหัวเนี่ยก็จะมีเกล็ดที่ติดอยู่แล้วก็ต้องดึงออกมาให้หมดส่วนที่จะต้องเก็บไว้ก็คือเฉพาะส่วนตาตาเนี่ยจะเป็นเหมือนวุ้นเราจะเป็นตัวสังเกตถ้าตาเนี่ยรีบลงไปจนสุดปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันแห้งเราก็จะเปิดข้างในดูแตะดูว่าเออเนี่ยถ้ามันแห้งสนิทแสดงว่าปลาตัวนี้เนี่ยใช้ได้แล้วหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหัวใจสำคัญของความอร่อยคือการหมักด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมคือเกลือหวานปัตตานีสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเกลือปัตตานีเนี่ยเป็นเกลือหวานแต่ถ้าเราอมนานๆเนี่ยรสชาติมันจะไม่ออกขมแต่มันจะค่อยๆกลมกล่อมและก็หวานลิ้นนะครับการเลือกเกลือปัตตานีเนี่ยใช่ว่าเกลือปัตตานีทำได้ตลอดทำได้บางครั้งเนี่ยถ้าเราเลือกเกลือไม่เป็นพอเวลาเราทำปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันจะตุกๆเขาเรียกว่าเกลือใหม่เราต้องไปบอกเขาเลยไปบอกคนที่ทำนาเกลือเลยบอกว่าเราจะทำปลาเค็มเราจะเอาเกลือเก่าเขาก็จะคัดให้เราใช้กระบวนการผลิตที่เรียบง่ายใช้ใส่แค่เกลือทะเลปัตตานีลงไปหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นกระบวนการผลิตที่จะต้องหมักดองไปนะฮะแต่ความเรียบง่ายตรงนั้นเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยความละเมียดละไมที่จะต้องคอยดูเกล็ดมันทุกวันดูว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมจะมีปรากฏขึ้นมาไหมสภาพของเนื้อเป็นยังไงมันเนียนได้ที่ไหมคือทุกวันต้องมาคอยดูมันระดับของความร้อนของแดดก็ต้องคอยดูว่ามันเหมาะสมที่จะออกไปผึ่งไหมหรือว่าจังหวะนี้ควรจะผึ่งแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้คือความละเมียดละไมที่ทุกคนจะต้องถูกฝึกเพื่อที่จะคอยดูแลกุเลาค่ะก่อนที่ไปถึงมือผู้บริโภคหลังจากผ่านเนี่ยประมาณวัน2วันแรกเนี่ยเนื้อจะบวมอวบซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราต้องดูแลเพื่อให้มันเนื้อมันเนี่ยนิ่มขึ้นละเอียดขึ้นแม้วันนี้สำคัญที่สุดก็คือพอเวลาให้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปวางไข่ซอกเพราะมันจะเปิดลักษณะเงี้ยเวลาเราตากปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดมันก็จะเข้าไปมันจะเข้าไปวางไข่สิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องของแมลงวันได้ก็คือว่าข้างในของเราเนี่ยจะต้องสะอาดสะอาดมากๆเลยตัวที่สองเราต้องควบคุมให้ได้ไม่ให้แมลงวันเข้าไปมแมลงวันคือศัตรูของปลากุเลาเค็มมุ้งถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมในการตากปลากุเลาบวกกับการใส่ใจที่คอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของชื่อปลากุเลาเค็มกางมุ้งจากนั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของแสงแดดสายลมและธรรมชาติปรุงรสให้กลมกล่อมจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สอนไว้การนวดปลากุเลาด้วยความปราณีตและพิถีพิถันคือเคล็ดลับความอร่อยพวกเขาบอกว่าต้องดูแลเปรียบเสมือนลูกของตนเองจึงจะได้รสชาติที่นุ่มอร่อยถูกปากผู้บริโภคตัวหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเรายืนยันว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นออร์แกนิกเราใช้กระบวนการผลิตที่เรียบง่ายกุเลามาจากเครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะได้มาจากเครื่องมือที่ไม่ทำลายทรัพยากรเพราะกุเลาเหล่านี้ได้มันจะได้มาด้วยเครื่องมืออย่างที่นี่เนี่ยเขาจะใช้อวนปลากุเลาเลยในการที่จะจับปลากุเลาขึ้นมาอวนปลากุเลาเนี่ยขนาดตาอวนเนี่ยใหญ่มากมันไม่สามารถที่จะจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้อวนปลากุเลาตะกี้ละโอ้ยกาแกเนี่ยเป็นอวนปลากุเลานี่เนี่ยตาเนี่ย3นิ้วครึ่งขนาดตาอย่าช่องว่าเดี๋ยวขนาดตาอย่างนี้ไอ้นี้เนี่ย5นิ้วไอ้นี่ขนาดตาเดี๋ยว5นิ้วแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะติดปลากุเลาแต่เป็นปลากุเลาค่อนข้างขนาดใหญ่3กิโลขึ้นไปถึงจะติดแต่นี้เนี่ยประมาณครึ่งกิโลขึ้นไปติดแต่ถ้าเกินกว่า2กิโลครึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะแตกเวลากุเลามาชนลำเกียร์กี่นั่นเวลากุเลามาชนปุ๊บเนี่ย
มันก็จะแตกบริเวณตรงข้อก็หลุดไปถ้าเป็นตัวอย่างมันจะต้องพอเหมาะกับมันเนี่ยถึงบอกว่าลักษณะของเครื่องมือของชาวประมงพื้นบ้านต้องเลือกจัดสรรน้ำตามฤดูกาลแล้วก็จัดสรรน้ำที่โตได้ขนาดเท่านั้นเล็กก็หลุดรอดไปตัวใหญ่เกินไปก็แตกก็คือการใช้เครื่องมือที่มันสมดุลกับธรรมชาติจริงๆนะครับบริเวณไหนที่มีแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านลงสู่ทะเลเนี่ยมีลำคลองลงสู่ทะเลเนี่ยเมื่ออาหารเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ปลากุเลาก็เลยมีมากบริเวณปากอ่าวปัตตานีบริเวณปากอ่าวมีระบบนิเวศที่สำคัญสำหรับปลากุเลาหากพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกชีวิตเช่นกันตัวกุเลาเนี่ยนะคะโดยลักษณะธรรมชาติของมันที่มาจากการศึกษาข้อมูลของคนเฒ่าคนแก่ที่นี่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าโดยธรรมชาติกุเลาปัตตานีเนี่ยเวลาถ้าจะพบเรามักจะพบในบริเวณที่ระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มมาบรรจบกันใช่ไหมอย่างเช่นบริเวณปากอ่าวปัตตานีปากแม่น้ำตันหยงเปาปากแม่น้ำบางตะวาหรือตะละที่ต่างๆพวกนี้เหตุผลเพราะว่ามันเหมือนกับกระแสน้ำทั้งหมดเนี่ยมันพัดพาเอาธาตุอาหารความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็จะไปว่ายวนอยู่ในบริเวณตรงนั้นนะคะกุเลานี่แหละคือตัวชีวัดที่มันจะตามเข้ามากินสัตว์ตัวเล็กใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าบริเวณชายฝั่งไม่มีสัตว์ตัวเล็กกุเลาก็จะไม่มีแน่นอนมันจะไม่เข้ามาเราจะไม่สามารถจับกุเลาได้เลยการได้มาซึ่งปลากุเลาเค็มแต่ละตัวต้องผ่านการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของชาวประมงพื้นบ้านและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศใต้น้ำที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมและวันนี้ยังมีปลากุเลาให้เราบริโภคอย่างปลอดภัยนั่นก็หมายถึงพื้นที่แห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนตลาดในพื้นที่นะในภาคใต้เนี่ยก็จะมีเกือบทุกวันเลยมีเกือบทุกวันเลยจะมากจะน้อยแล้วแต่เนาะถ้าเป็นตลาดกรุงเทพก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยน้อยที่สุดคือ1ครั้งแล้วก็จะมีล็อตใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นอย่างวันนี้ก็จะมีมาเป็นระยะแต่แบบนี้ถ้าเป็นเคสอย่างเช่นที่เขาสั่งกุเลา100ตัวหรือ100กิโลเงี้ยเขาจะออเดอร์เราก่อนเพื่อให้เราเตรียมตัวกุเลาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเท่านั้นนอกเหนือจากนี้คุณจะมีเงินเยอะขนาดไหนคุณก็หาซื้อไม่ได้ถ้าไม่เก็บไว้ผมว่าที่กรุงเทพเนี่ยคำว่าราคาแพงไม่มีนะครับเพราะว่าเขายินดีจ่ายหากว่าสินค้าต่อเนี่ยมันต้องผูกด้วยเรื่องราวซึ่งทางประมงพื้นบ้านเขาทำและสิ่งหนึ่งที่เขาซื้อคอนเซ็ปต์ก็คือประมงอินทรีย์คือกินแล้วไม่ปลอดกินแล้วไม่มีสารพิษซึ่งคำนี้ขายได้ตลาดกรุงเทพคนมีตังค์เพราะนั้นเขาไม่ได้แคร์ว่าราคามันแพงไม่แพงแต่ว่าสิ่งที่เขากินแล้วไม่เกิดสารพิษไม่เกิดสิ่งตกค้างที่กินเข้าไปความมั่นคงทางอาหารการอยู่ดีกินดีมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างสมดุลนั่นคือหลักประกันของสันติภาพที่ยั่งยืนประการหนึ่งเช่นกันการที่เขาสนับสนุนซื้อกุเลาเค็ม1ตัวเนี่ยก็คือเขาสนับสนุนให้พี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยใช้เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือว่าผลที่ได้จากการซื้อของเขาเนี่ยกำไรส่วนนึงก็จะตั้งเป็นกองทุนเพื่อย้อนกลับมาสู่ให้พี่น้องประมงพื้นบ้านอนุรักษ์ทรัพยากรหน้าบ้านของเขาเองด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยทรัพยากรที่มันดีขึ้นมันก็จะส่งผลต่อสังคมโดยรวมๆ
ท่านกำลังชมรายการแร่ตะแร่ตายครับสวัสดีครับทุกท่านและก็สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมในนามตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าธรรมชาติป่าชายเลนยินดีต้อนรับทุกคนที่มาในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่นี่สะพานไม้บานาตั้งอยู่ที่ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวปัตตานีค่ะการนั่งเรือกลางอ่าวปัตตานีเราจะเห็นระบบนิเวศของธรรมชาติตลอดเส้นทางและวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านที่มีความผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้ในอดีตอ่าวปัตตานียังเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของนักเดินทางทางทะเลปัจจุบันที่นี่ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตรอบอ่าวที่น่าสนใจค่ะนั่งเรือลัดล้อเข้ามาในพื้นที่ป่าโกงกลางที่มีความกว้างกว่า 2,000 ไร่ในป่าโกงกลางมีคลองเล็กๆหลายสายบรรจบกันแล่นเรือเข้าไปก็จะเห็นความสมบูรณ์ของป่าโกงกลางที่ชุมชนช่วยกันดูแลให้คงอยู่เอาไว้ค่ะอสโฮฮอสโฮกิตะบกิจันเลสานิงตุยดาเลอุมบงโซยะล่ะดาเลอุมบงตุยจะดีจะต้องพงกายุธรรมชาติสุนกุปะจะดีบางทีหอกลามพงกายุหอกดาเลมาโซจะเป็นรถทางดอลุAdoh belak tu ada lenu. Oh tu, kalau masuk kita ingat tu, kayu tu besar doh. Ah tu, bumbung kayu besar doh. Paluan itu nak lamuan doh lah. Ah tu, pas jadi dalek tu, adoh bagi maki orang manusia ni adoh juga. Nga kepoh, nga loke, aja adoh cukup tu. Nga ketek apa ada, adoh belak tu lah utek tu. Jadi utek sungguh-sungguh. Ah, utek pahungkan sungguh-sungguh.บรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้โดยเฉพาะที่นี่อุโมงค์โกงกลางสองฝั่งคลองที่พร้อมใจอบล้อมเรือที่แล่นผ่านอย่างสวยงามทำให้หน้าหลงไหลใกล้ชิดกับธรรมชาติถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยล่ะค่ะปัจจุบันชุมชนรอบอ่าวเช่นตำบลบานาตำบลตันหยงลูโลตำบลบางปูตำบลตะโลกาโปและตำบลแหลมโพรวมตัวกันเปิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรรอบอ่าวหากใครอยากล่องเรือมาสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนและเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วที่นี่อ่าวปัตตานีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะหมู่เฮากำลังพอรายการ
ูมิภาค 3.0 ช่วง The North องศาเหนือนะครับ The North องศาเหนือปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้พรมแดนย้อนรอยเส้นทางระเบิดแก่งแม่น้ำโขงประมาณปี44ก็มีการรวมตัวกันขึ้นมาพูดถึงว่าถ้าระเบิดเกาะแก่งมันจะเกิดผลกระทบอะไรก็แก่งหินนั้นไปขวางทางเรือสินค้ามันขึ้นยากมันก็ระเบิดดิถ้าเพราะมันระเบิดแก่งหินพวกมันก็ไม่มีร่องน้ำลึกแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วนี่ก่อนระเบิดแก่งที่เชียงของมาย้อนดูบทเรียนจากเมืองท่าเชียงแสนเดอะนอร์ทองศาเหนือวันนี้ครับแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติที่มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่ที่เราได้ยินกันมักจะเป็นในด้านผลกระทบที่ไทยเราได้รับจากการพัฒนาโครงการต่างๆของประเทศจีนซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปทีมงาน The North องศาเหนือติดตามสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2559ซึ่งรัฐบาลไทยมีมติให้จีนสามารถสำรวจแม่น้ำโขงเพื่อขยายเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ขนาด500ตันซึ่งหมายความว่าต้องระเบิดเกาะแก่งกลางลำน้ำโขงออกไปโดยเฉพาะแก่งหินตรงคอนผีหลงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและนี่กลายเป็นชนวนให้เกิดข้อถกเถียงถึงผลกระทบที่จะตามมาครับจะเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นว่าทำไมถึงเกิดเสียงคัดค้านของชาวบ้านที่อำเภอเชียงของเราชวนย้อนมาดูว่ากว่า10ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นที่อำเภอเชียงแสนซึ่งอยู่เหนือขึ้นมาประมาณ50กิโลเมตรเชียงแสนเป็นจุดแรกของประเทศไทยที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเข้ามาแม้ที่นี่จะไม่มีการระเบิดแก่งในพื้นที่แต่เหนือขึ้นไปในแม่น้ำโขงเขตสปป.ลาวพม่าและจีนมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ครับหลังปี43ก็เริ่มดำเนินการในพื้นที่ของจีนนะครับแล้วก็ชายแดนพม่าลาวก็ดำเนินการไปแล้วทั้งหมดเนี่ย20จุดในช่วงระหว่างจากสามเหลี่ยมทองคำไปจนถึงท่าเรือเนี่ยระยะทางประมาณ200กิโลเมตรจุดสุดท้ายก็ไม่น่าจะไกลเท่าไหร่หลังการระเบิดแก่งเพื่อรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่บรรยากาศของการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่เชียงแสนเป็นอย่างไรบ้างเราตามไปดูกันครับคุณนครินทร์เป็นผู้จัดการท่าเรือ5เชียงซึ่งเป็นท่าเรือเอกชนแห่งเดียวของอำเภอเชียงแสนครับคุณนครินทร์กล่าวว่าสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรส่วนสินค้าส่งออกจะเป็นพวกอาหารแช่แข็งกับน้ำมันเชื้อเพลิงเรือที่เข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือนี้แทบจะ 100% เป็นเรือสัญชาติจีนและทุกวันนี้จีนซึ่งสร้างเขื่อนอยู่ด้านบนจะเป็นคนควบคุมระดับของแม่น้ำโขงว่าจะกักน้ำหรือปล่อยน้ำวันไหนเวลาไหนเพื่อให้สะดวกต่อการเดินเรือขนาดใหญ่ครับระเบิดแก่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเปิดร่องน้ำนะครับเพื่อให้เรือขนาด3ปัจจุบันเนี่ยเราตกลงกันที่เรือ300ถึง450ตันกรอสวิ่งในแม่น้ำโขงซึ่งโดยหลักๆพอชาติหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสินค้าจากจีนเข้าไทยนะครับนำเข้าซึ่งระดับน้ำตรงนั้นน่ะจีนก็จะเป็นคนคอนโทรลแต่การส่งออกของเราเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้เนื่องจากระดับน้ำเนี่ยมันจะขึ้นลงตามการปล่อยของเขื่อนในแต่ละวันถ้าถามในแง่ของธุรกิจเลยนะครับจริงๆถามว่ามีผลดีมั้ยถ้าในแง่ธุรกิจเนี่ยมันดีแน่เนื่องจากวอลุ่มที่มันเพิ่มขึ้นหรือเขาเรียกโอกาสทางธุรกิจมันมีมากขึ้นโอกาสที่เราจะไปแข่งขันหรือว่าทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยมันก็มีมากขึ้นคุณนครินทร์เล่าให้ฟังว่าเรือจีนขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยได้สะดวกแต่ถ้าเรือไทยจะขนส่งสินค้าทวนแม่น้ำโขงเข้าไปขายในประเทศจีนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะนอกจากไม่สามารถกำหนดระดับน้ำได้แล้วยังติดเงื่อนไขภาษีการนำเข้าของรัฐบาลประเทศต่างๆตลอดลำน้ำทำให้มีต้นทุนการขนส่งมากขึ้นการเจริญเติบโตในเอาเป็นว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบสินค้าส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะได้รับผลกระทบเยอะนะครับเนื่องจากต้องบอกว่าเงื่อนไขการขึ้นไปของสินค้าเราเนี่ยจะติดเงื่อนไขในส่วนของทางรัฐบาลแต่ละประเทศนะครับจากปัจจุบันเชียงแสนเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศไทยแต่ต่อไปถ้ามีการระเบิดแก่งที่เชียงของเพิ่มเพื่อขยายร่องน้ำคุณนครินทร์มองว่าทั้งเชียงของและเชียงแสนอาจถูกเปลี่ยนสถานะจากเมืองท่ากลายเป็นเมืองทางผ่านครับคือในแง่ของกระแสข่าวตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องการระเบิดแก่งที่เชียงของนะครับจริงๆมันเป็นข้อดี
ทั้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับจริงๆบอกว่าข้อดีของมันอาจจะเป็นเปิดช่องให้กว้างขึ้นในเรื่องของการนำเข้าสินส่งออกแต่ทางเชียงแสนเองหรืออำเภอที่ติดอยู่แม่น้ำโขงเนี่ยก็จะมีค้าขายที่คึกคักมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งมันก็จะถูกถ่ายออกไปทางหลวงพระบางเส้นทางการส่งนำเข้าส่งออกมันก็จะกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่องที่วิ่งออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ผ่านประเทศเราอาจจะเป็นประเทศผ่านก็มีนะครับเพื่อไปหลวงพระบางอะไรแบบนี้การปรับปรุงร่องน้ำโดยการระเบิดเกาะแก่งกลางลำน้ำโขงไม่ได้มีเพียงแค่มิติของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับเพราะว่าร่องน้ำที่เปลี่ยนไปยังส่งผลต่อเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศด้วยเราจะเข้าใจความซับซ้อนของเรื่องนี้ได้ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปักปันเขตแดนไทยลาวครับเส้นแบ่งเขตแดนไทยลาวตามลำแม่น้ำโขงเป็นผลสืบเนื่องจากหนังสือสัญญาที่ไทยทำไว้กับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2436ซึ่งกำหนดให้ไทยสละข้ออ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนฝั่งซ้ายรวมถึงเกาะทุกเกาะในแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสต่อมาได้มีการทำอนุสัญญาเพิ่มเติมโดยกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยลาวโดยระบุว่าในตอนที่แม่น้ำโขงไม่แยกออกเป็นหลายสายให้ถือร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนส่วนในตอนที่แม่น้ำโขงแยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะดอนอยู่ในแม่น้ำให้ใช้ร่องน้ำลึกของสายแยกที่ใกล้ฝั่งไทยที่สุดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนแม้ภายหลังร่องน้ำลึกดังกล่าวจะตื้นเขินจนเชื่อมเกาะติดกับฝั่งก็ยังคงให้ถือร่องน้ำเดิมที่ตื้นเขินนั้นเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตลอดไปด้วยเงื่อนไขของสัญญาทำให้ในบางช่วงแม่น้ำโขงจะกว้างเกือบ1กิโลเมตรแต่เส้นเขตแดนกลับอยู่ใกล้ฝั่งไทยเพียงแค่ไม่กี่เมตรอย่างเช่นที่เกาะผาคำซึ่งห่างจากตัวอำเภอเชียงแสนลงมาประมาณ15กิโลเมตรตอนนี้เรามาอยู่ที่เกาะผาคำอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับว่าเกาะผาคำอยู่ใกล้ๆแค่นี้แต่กลับเป็นพื้นที่ของประเทศลาวเมื่อแบ่งตามร่องน้ำลึกอย่างไรก็ตามด้วยข้อเท็จจริงที่เกาะนี้อยู่ไกลจากฝั่งลาวและใกล้มาทางฝั่งไทยทำให้คนลาวเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เกาะนี้เลยกลายเป็นไร่ข้าวโพดและสวนผักต่างๆของชาวบ้านผาคำครับวันนี้พี่คมเจ้าของไร่ข้าวโพดบนเกาะผาคำจะพาเราลงเรือไปดูพื้นที่รอบๆแล้วขึ้นไปสำรวจบนเกาะกันครับเกาะนี้มีพื้นที่สักแค่ไหนครับพี่พื้นที่ประมาณ80กว่า50กว่าไร่เกาะนี้มันมาโอ้สมัยใดๆแล้วเป็นร้อยๆปีแล้วมั้งแบ่งการใช้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะปีนปลาเราลงไปอย่างเนี้ยแล้วก็ของมาเพี้ยวเพี้ยวว่าเพี้ยวได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นน่ะชาวบ้านก็แบ่งกันแบ่งกันว่าอันนี้ตัวนี้ของคนอันนี้ของคนของคนก็เพี้ยวกันไปแล้วก็ปูไปเมื่อก่อนน้ำนี่มันจะเป็นเล็กๆอ่ะถ้ารถที่ชาวทุ่งย่างข้ามมาได้เลยอ่ะตอนนี้มันพอลิงเห็นลิงเนี่ยไม่ข้ามมันได้แล้วมันกว้างคือเลยอ๋อน้ำมันกินไปอ่ะกินทรายมันไหลไปที่อื่นพี่คมเล่าให้เราฟังว่าหลังจากการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเหนือเชียงแสนขึ้นไปทำให้น้ำไหลแรงขึ้นเนื่องจากการขาดเกาะแก่งช่วยชะลอน้ำบวกกับเรือใหญ่ที่สัญจรไปมามากขึ้นทำให้ทุกวันนี้เกาะผาคำค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะหายไปเหมือนกับเกาะมโนที่อยู่ใกล้ๆกันซึ่งมีพื้นที่กว่า200ไร่ไอ้เกาะนั้นหายไปเลยอ่ะไอ้เรียกว่าเกาะนั้นจะเกาะมโนมันนี่หายไปแล้วเกาะมโนเกาะมโนหายไปแล้วตัวนั้นจะใหญ่กว่า200กว่าไร่อ่ะแต่หายไปหายไปเลยอุ้ยการหายไปของเกาะต่างๆย่อมมีผลกระทบต่อเส้นแบ่งเขตแดนนะครับเพราะปริมาณทรายจำนวนมหาศาลที่ไหลรวมลงมาทำให้ร่องน้ำตื้นเขินและส่งผลให้เกิดแนวร่องน้ำใหม่และการเปลี่ยนแปลงของแนวร่องน้ำก็คือการเปลี่ยนแปลงของเส้นแบ่งดินแดนนั่นเองจากประเด็นเรื่องการปรับปรุงร่องน้ำที่อาจมีผลต่อเส้นพรมแดนในอนาคตแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าหลังการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงเฟสแรกในสปป.ลาวเมื่อ10กว่าปีก่อนถึงตอนนี้ระบบนิเวศแม่น้ำโขงเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกำนันประสิทธิ์กำนันตำบลสามเหลี่ยมทองคำที่เฝ้ามองสายน้ำโขงมาทั้งชีวิต
ชวนเราดูสามเหลี่ยมทองคำตรงจุดนี้ซึ่งเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงหลังการระเบิดแก่งครับโดยปกติถ้ามันมีแก่งหินอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเวิ้งเป็นเวิ้งเป็นเวิ้งเหมือนแก้มลิงคล้ายๆเหมือนแก้มลิงแล้วก็ที่นี่ทรายเนี่ยตะกอนทรายมันไหลลงมาเนี่ยทรายเนี่ยมันไหลลงมาจากภูเขาที่หน้าผลมันจะเซาะลงมาใช่ไหมมันเซาะลงมาปุ๊บมันก็มาอยู่ตามแก้มลิงอย่างต่างๆหลังจากระเบิดหินปุ๊บทรายหมู่นี้มันก็มีตีดักด้วยไงมันมีตีดักตะกอนมันก็ไหลล่องมาฉะนั้นช่วงของสามเหลี่ยมเนี่ยตั้งแต่ปากแม่น้ำหลวงเนี่ยสามเหลี่ยมทองคำไปถึงหาดใบของเชียงของเนี่ยมันจะเป็นบริเวณแม่น้ำโขงเนี่ยมันกว้างทรายมันก็มาแต่มันมาได้ขึ้นเป็นเกาะมันก็ขึ้นแบบคือมันตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยการเรือก็ลำบากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เห็นว่าหลังการระเบิดแก่งไม่ใช่เรือสินค้าขนาดใหญ่จะสัญจรได้โดยง่ายเพราะต้องเผชิญกับสันดอนทรายที่เกิดขึ้นใหม่มากมายรวมถึงการเปลี่ยนสภาพของเกาะต่างๆเกิดการกัดซ้อชายฝั่งมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกที่ส่งผลโดยตรงต่อเส้นแบ่งดินแดนประเทศซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ถูกนำมาศึกษาและแก้ไขย่อมส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตอีกข้อมูลหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คือจากนี้ไปจะมีข้อบัญญัติการเดินเรือที่จีนกำหนดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างคาดไม่ถึงและเขาก็มีข้อบัญญัติในเรื่องของการเดินเรือแต่ว่าในข้อบัญญัติก็เขียนเอาไว้ว่าไม่ให้มีกิจกรรมใดๆเช่นไม่ให้มีการไปวางตะข่ายดักปลานะครับไม่ให้ไปปลูกผักริมแม่น้ำไม่ให้ไปเก็บขอนไม้ที่ลอยน้ำมาในช่วงฤดูฝนเพราะว่าชาวบ้านริมฝั่งโขงเนี่ยฤดูฝนจะมีขอนไม้ลอยกับน้ำโขงกิจกรรมเหล่านี้จะไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็นข้อตกลงของ4ประเทศที่เขียนเอาไว้หลังจากที่มีการพัฒนาล่องน้ำเพื่อการเดินเรือแล้วเสร็จเพราะนั้นเนี่ยสิทธินอกอาณาเขตก็จะเกิดขึ้นกับเรือที่เดินทางมาในร่องน้ำที่ได้รับการพัฒนาเช่นเรือจีนก็มีสิทธินอกอาณาเขตเราไม่สามารถจะขึ้นไปบนเรือจีนได้เราอาจจะไม่สามารถขึ้นไปตรวจค้นเรือจีนได้เพราะว่ามันมีข้อตกลงที่เป็นพันธสัญญาของ4ประเทศอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่สามารถขึ้นไปบนเรือจีนได้ถ้าไปปฏิบัติตามข้อตกลงนี้นะเราได้แต่นั่งมองเรือเดินทางผ่านเราได้เห็นข้อกังวลและผลกระทบด้านลบหลายๆอย่างจากโครงการระเบิดแก่งไปแล้วนะครับแต่สำหรับคนเชียงแสนบางส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการเข้ามาของจีนก็ชวนมองถึงผลดีทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับหนึ่งคือเวลาเรือจีนเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะขายผักผลไม้ขายของกินของใช้เนี่ยให้กับคนจีนนะครับผมก็มองเป็นโอกาสมันจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยนะครับและอีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญก็คือว่านะครับในเมื่อเรือจีนเข้ามาทางน้ำสะดวกนะครับมันจะไม่จำเพาะแค่เรือขนส่งสินค้าอย่างเดียวในอนาคตต่อไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเรือท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาจากเมืองจีนนะครับเข้ามาอย่างไทยโอกาสการค้าการขายนะครับการลงทุนใหม่ๆนะครับโรงแรมร้านอาหารนะครับหรือว่าร้านของกินของฝากปุ๊บเนี่ยก็สามารถไปได้นะครับสามารถเกิดการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับโอกาสที่ดีด้วยการเดินหน้าเปิดเส้นทางแม่น้ำโขงของประเทศจีนตลอดเวลาที่ผ่านมาส่งผลทั้งลบและบวกต่อประเทศไทยนะครับทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและความมั่นคงการตัดสินใจใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องตอบคำถามทั้งหมดนี้เรือวิ่งได้เขาเก่ามีคนมาท่องเที่ยวเขาก็เรือท่องเที่ยวนี่เกิดน้ำกระแทกได้เขาเนี่ยหายไปแล้วนี่แล้วเขาจะเสียนะนี่น้ำกระแทกตุ่มทำเวลาเกาะหาใช่ไหมเนี่ยเนาะเรือวิ่งนี่มันวิ่งทุกวันเนี่ยมันวิ่งได้ก็ฟ้องกลุ่มบ่มบ่มนุ่มบ่มหูหนานี่บ่เข้าใจนะแต่ที่หูจะให้หูยังบ่หูเลยแต่นั่นลองน้ำลึกนี่เขายังบ่หูเลยว่ามันจะดีเลยให้เขายังบ่หูเขาอยู่ขึ้นเนี่ยบ่ขึ้นเนี่ยเอารัฐบาลว่าแล้วเขาบ่หูสุดเหมือนเรามองในแง่ของธุรกิจมันมีโอกาสที่มันจะโตแต่ในแง่ของการท่องเที่ยวหรือในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติมันก็จะสูญหายไปมันก็ต้องเลือกเอาเวทเอาว่าเราจะเลือกอะไรมากกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
แล้วมาตั้งคณะทำงานร่วมกันภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศ4ประเทศเพื่อศึกษาผลกระทบจากการดำเนินการเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะครับว่ามันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตชุมชนอะไรแล้วก็มันมูลค่าของความเสียหายเนี่ยทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นมันเป็นยังไงอยากจะให้ตรงนี้มันชัดเจนก่อนที่จะมาพูดถึงการดำเนินการในระยะที่2ที่3นะครับขนาดระเบิดทั้งบดของกระทบขนาดนี้แล้วระเบิดทั้งลมแหมคอยจะกระทบขนาดไหนทุกวันนี้เรือสินค้าขนาดใหญ่ของประเทศจีนเข้ามาได้ถึงแค่เชียงแสนนะครับถ้าไม่ระเบิดแก่งที่เชียงของออกก็จะไม่สามารถแล่นต่อไปจนถึงหลวงพระบางได้การที่รัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบให้พัฒนาเส้นทางเดินเรือขนาดใหญ่ด้วยการระเบิดเกาะแก่งตลอดชายแดนไทยลาวมีการศึกษาผลดีผลเสียมากน้อยแค่ไหนเราได้เรียนรู้อะไรทั้งด้านบวกและลบจากพื้นที่เชียงแสนที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เราเตรียมรับมือหรือมีคำตอบสำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านแล้วหรือยังนี่เป็นเรื่องที่เดอะนอร์ทองศาเหนือชวนปรับทิศและคิดต่อในวันนี้ครับสลาลาพี่น้องครับตอนนี้เฮามาอยู่ที่เทือกเขาภูพานครับอันเป็นเทือกเขาที่สำคัญของพี่น้องทางฝั่งอีสานเหนือครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาภูพานก็เฮ็ดให้น้ำที่ไหลลงแบ่งเป็น2ฝั่งครับทางฝั่งตะวันออกกสิไหลลงน้ำอูนไหลลงหนองหานครับส่วนทางฝั่งตะวันตกส่วนหนึ่งกสิไหลลงไปเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำสงขลาครับจากฝั่งตะวันตกของเทือกเขาผู้พันที่ตำบลทาศิลาอำเภอซองดาวสิเห็นได้ว่าน้ำสงขลายังเป็นห้วยน้อยๆล่ะครับและค่อยๆขยายขึ้นน้ำสงขลาสิไหลผ่าน4จังหวัดคือสกลนครอุดรธานีหนองคายและไหลออกแม่น้ำโขงที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับน้ำสงขลาขึ้นซื้อเรื่องรสชาติปลาครับตอนนี้ผมมาที่บ้านทากอนอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครมาคุยกับพ่อผู้ใหญ่สถิตเรื่องการเฮ็ดว่างอนุรักษ์พันธุ์ปลาครับเริ่มจากปีห่าง2534ครับอนุรักษ์ครั้งแรกตอนปี54ครับเริ่มอนุรักษ์ครั้งแรกปี54ครับแต่ว่าวิกฤตหนักคือปี52มันบ่มีปลาในสงครามแทบสิกินปลานี่อยากหมดไปหมดแถวบ้านเฮานี่บ่มีเลยบ่มีเลยครับหาบ่ได้เลยบ่ครับหาก็ได้หน่อยลงบ่พออยู่พอกินเห็นแต่เก่ามันสิเขาเจ้าสิตัดกงใหม่ด้วยครับนี่หมดเลยในฝั่งสิแทบบ่มีเลยครับแต่ก่อนนี่หม่องนี้เป็นหม่องโล่นๆเลยบ่ครับครับหม่องโล่นๆเขาเจ้าสิตัดใหม่ลงไปเฮ็ดละหมูแบบนี้นะครับนี่ไปเฮ็ดหมอแถวนี้เอื้อนอะไรครับเขาเอื้อนละมุบ้านผมเอื้อนเยาะครับนี่เพราะว่าไม่อันนี้ผมให้เขาเจ้าเอามาลงเขาเจ้าตัดกอไผ่อ๋ออันนี้คือวิธีการเนี่ยคือเฮาก็เอาไม้ลงไว้ในนี้คือกันไว้ในนี้คือกันครับสิมีทอใหญ่อยู่60ทอนะครับอยู่ในนี้บ่ครับครับอยู่ในนี้ในว่างอนุรักษ์ผมนี่จากหม่องใดก็ครับที่เป็นเขตอนุรักษ์จากนี้เนาะครับ
ไอ้ทั้งนั้น500เมตรนะครับเป็นแนวเขตจากทุ่งชาทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเราได้ทั้ง500เมตรครับ500เมตรมองนี้คือเป็นหม่องอนุรักษ์ครับอยู่เฮาเฮ็ดหยังกับมันแน่ครับพื้นที่หม่องนี้พื้นที่หม่องนี้นะครับข้างล่างนี้ข้างล่างนี่1เฮาจะอนุรักษ์ไว้1คือทอแล้วก็2คือขอนใหม่แต่ว่าเฮาอนุรักษ์ไว้แล้วหลังจากหม่องเขตเฮาอนุรักษ์แล้วหากินได้ครับหากินได้นอกจากเขตนี้เราก็หากินปกติหากินปกติครับบ่ได้ห่วงห้ามการกำหนดเขตอนุรักษ์แบบนี้ว่ากันว่าเฮ็ดกันหลายหมู่บ้านครับเราเป็นหยังคือเหลือกับบริเวณนี้ครับมันใกล้วัดครับใกล้วัดกับลังเทือกับพระคุณเจ้าพระกระเบื้องให้เขื่อนหมายถึงว่าในด้านนึงก็เป็นกุศโลบายว่าใกล้วัดกับเป็นเขตอารมณ์แบบเขตอภัยทานครับเขตอภัยทานใกล้ๆวัดน้ําครับใกล้ๆวัดน้ําก็คือว่าให้พระคุณเจ้าเพิ่นได้เบิ่งน้ําแต่ซุมื้อนี้คันผู้ใดเห็นในว่างอนุรักษ์เนาะครับแม้แต่หอยปูปลาเนาะครับในว่างอนุรักษ์ผมนี่ปั๊บ 5,000 บาทเพิ่นนะครับคันมีคนมาลงเอานี่ 5,000 บาทยังบอกอีกว่าตั้งแต่เฮ็ดแบบนี้มาพี่ป่าเพิ่มขึ้นหลายครับถ้าว่าพ่อบ่ได้เอาป่ามาลงเพิ่มบ่ครับบ่แม่นเอาป่ามาปล่อยบ่มีแบบนี้ป่านี่ก็แค่แบบเอาป่าธรรมชาติครับโอ้ที่ขึ้นมานี่ก็คือเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติในลุงหลานสงครามเฮาแค่กักพื้นที่กักพื้นที่เฮ็ดเหยาะเฮ็ดหยังเพิ่มไปวางทอวางไม้ครับโอ้คือเป็นป่าธรรมชาติป่าลุงหลานสงครามนี่เขาเจ้าสิมักครับมันเป็นป่ามันกินกับแซ่บความต่างของที่มันต่างจากทางอื่นคือมันเป็นป่ามันครับป่าสงครามเฮานี่มันสิเป็นป่าน้ําไหลเนาะครับแล้วก็เป็นป่าเนื้ออ่อนเนื้อหยังส่วนมากป่านางป่าเชื่อมเนาะครับป่านางป่าเชื่อมนี่เป็นป่าเกรด A ล่ะในลุงน้ําสงครามป่าเขาที่แซ่บที่สุดนี่คือป่านางป่านางลองลงมาก็คือป่าเชื่อมป่าเชื่อมป่ากดป่ากดป่าข้าวโอ้มันมีอยู่4ป่าเนาะครับที่มันเป็นป่าเป็นเนื้อโอ้ยนุ่มแซ่บป่าหมู่นี้เนาะครับขยับตามน้ำมาอีกจักหน่อยสิเป็นบ้านปากงามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับคันพูดถึงบ้านปากงามนี่ข้าเจ้าสินึกถึงป่าบ้านป่าแซ่บข้าเจ้าฮ้องครับบ้านนั้นนี่ป่าลำน้ำสงครามนี่บ่ว่าบ้านใดครับสิแซ่บเบิดครับครับสิแตกต่างครับแม่น้ำอื่นตามที่นักชิมข้าเจ้าเป้าปันฟังเนาะว่าครับสิแตกต่างกันครับสมัยก่อนสมัยผมยังน้อยเนาะครับเนาะถ้าคิดว่าสิเฮ็ดกับเขาเนี่ยไปก่อไฟไปดังไฟไว้ก่อนก็ได้ครับดังก่อนเลยดังก่อนเอามองมาใส่เอาแหมาบานโอ้ยหลายครับป่ายอมรับแต่ก่อนนี่หาป่าไปแลกเนาะครับเนาะแลกเขาแลกน้ํากันแต่ณปัจจุบันหรือว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยหาป่าขึ้นรถได้ครับบัดนี้มีพ่อค้าเขามาซื้อป่าจากการแลกเปลี่ยนกันบ่แม่นแล้วได้ครับบัดนี้มีการซื้อการขายครับแต่ก่อนนี่หาได้ซํานี้พอแล้วบ่มีไหสิใส่ก็เซาหาครับแต่ณปัจจุบันหลายๆปีที่ผ่านมาหาหลายตอนได้แห้งเอาหลายครับมันก็เลยทําให้ป่าหน่อยลงครับมาเบิ่งการหาป่าโดยอุปกรณ์อื่นว่าขาครับลักษณะของแพร่ยามขาสิมีรอบ2ฟังและตรงกลางแพร่สิมีช่องตรงกลางสําหรับดึงขาครับที่เห็นร้อยองค์ลงอยู่นี่ก็คือทุ่นบอกตำแหน่งขาล่ะครับพ่อเลือกขาที่สยามแล้วก็ดึงทุ่นเข้ามาแก้เสือกออกมาต่อกับหลอกแล้วก็ดึงขึ้นคนละฟังครับนี่แหละครับขา
โอ้ให้ผมกดพ่อบาทเลยเอาเศษไม่ออกสิเห็นปลาล่ะครับอ่ะโอเคนะภาษาพื้นถิ่นเรียกปลาดาบยวนปลาเนี้ยครับผมปลาดาบยวนตัวนี้ครับแต่ว่าภาษากลางเขาเรียกปลาหมูครับเนี่ยเป็นปลาหมูอันนี้ภาษาพื้นบ้านเรียกปลาขี้เหี้ยเพราะว่ามันปวดครับเวลามันปักมันอย่างปวดตัวนี้ปวดจนขี้สิเหี้ยภาษากลางเขาขยั่งหินครับนะอันนี้ภาษาบ้านเฮาห้องปลาขี้โก้อันนี้ครับภาษาภาคกลางภาษากลางเขาเรียกปลาหางแดงเสร็จแล้วกระป๋อยขาลงขึ้นครับแต่ก่อนขาของเขามันมีตั้งแต่โบราณมาแล้วครับแต่ว่ามันเป็นขาไหมที่ข้าเจ้าสารคล้ายๆกล้วยนะครับใส่คนดึงขึ้นเหือครับอันนี้ไม่มาประยุกต์เห็ดเป็นไปนี่ครับผมยามขามือละ4หาหลังผมบ่ได้ยามมือละ20 30หลังคือข้าเจ้านี่เด้ผมสิได้มือละ 4,000 5,000 ยามขา4หลังหาหลังเท่านั้นบ่ได้ยามหลายครับยามสายๆบ่ายๆผมก็เลิกแล้วขานี่สิใส่ได้ไปฮอดจากตุลาก็เริ่มใส่ได้แล้วถ้าน้ําไหลอ่อนๆเนี่ยสามารถที่เอาขาออกมาย้ายได้เนี่ยก็เริ่มใส่ครับก็ใส่ไปจนฮอดพุ่นล่ะครับไปปลายเมษาไปปลายเมษาพอฝนมาน้ําเริ่มขยับเขาเจ้าก็เริ่มเก็บแล้วครับมาเนี่ยเริ่มเก็บจากบ้านปากย่ำก็มาฮอดบ้านทาบ่อครับมองนี่ล่ะแหล่งผลิตปลาสมสีสงครามมองเห็ดปลาสมเลยคือบ้านทาบ่อสีสงครามบ่ได้เห็ดปลาสมคนแบบว่าในบ้านเฮานี่เห็ดแล้วเขาเจ้าสิเข้าไปนั่งตลาดเลยค่ะคือไปจองที่ก็คือคนบ้านทบอนี่แหละเข้าไปขายอยู่พุ่นตอนนี้มันมีประมาณ30กว่าเจ้าเฉพาะทบอเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านเฮาเลยแหละที่เห็นทำรายได้ให้แบบว่าชาวบ้านก็มีรายได้ทุกครัวเรือนมาเบิ่งขั้นตอนเห็ดผสมครับเริ่มจากขอดเก็ดปลาครับเอาพุ่งเอาใส่ออกล้างให้สะอาดล้างเนื้อขาวมันออกหมดขาวนะในพันนะจ๊ะเกลือมักเกลือโดยที่จะมักไว้หนึ่งคืนนั่นก็นำมาล้างเกลือออกให้เบิดโดยแช่น้ำไว้3ชั่วโมงครับเปลี่ยนน้ำ 2-3 เทื่อนำมาคั่นผสมกับข้าวเหนียวสุกผสมกระเทียมกับเครื่องปรุงรสเสร็จแล้วครับผสมเก็บไว้4-5มื้อก็ใส่ได้ละครับปลาเฮาต้องเฮ็ดให้เรียกลูกค้าได้ก็คืออาศัยรสชาติเนาะไม่เค็มไม่เน่าเก็บได้นานมีอย่างไรครับสำหรับผลิตภัณฑ์ส้มโตส้มปลาสวายปลาจีนปลาแผ่นแล้วก็ส้มไส้ส้มไข่ปลาเอื้อบแล้วก็ปลามุ่นปลามุ่นนี่คือเป็นปลาที่ได้จากแม่น้ำสงขลาเฮามันเป็นปลาตัวน้อยแต่ว่ามันก็บ่ค่อยหลายเดี๋ยวนี้เพราะว่าปลามันหายากแสดงว่าปลาที่เฮ็ดส่วนใหญ่บ่ได้มาจากแม่น้ำสงขลาบ่ค่ะมาจากภาคกลางเพราะว่าคนมันเห็นหลายเฉพาะของแม่นี่เดือนนึงมันก็โตเกือบ 4,000 กิโลแล้วเนาะเฮาสิเอาปลาแม่น้ำจากใสมันใหญ่นำบ่ทันแสดงว่าแถวนี้เพิ่นมียังมีคนหาปลาอยู่บ่มันก็มีค่ะหาใส่มองแต่มันบ่ได้หลายได้มื้อละโล2โลก็บ่พอมั้ยบ่พอเฉพาะของแม่เนี่ยปลามุ่นถ้าขายดีๆนี่อาทิตย์ละ100โลน่ะได้ขายได้แต่บ้านเฮาแพ้ได้มื้อละโล2โล
ต้องทอนเพื่อได้ทอน10โลจังมาขานแน่นอนเดี๋ยวนี้กันได้บ่หลายได้สําใดก็คือเอาไปขายสําหันเริ่มต้นจากต้นน้ําตอนนี้ก็ใกล้สิฮอดปลายทางแล้วครับสงครามเนี่ยมันค่อนข้างที่ยังระบบนิเวศมันยังอุดมสมบูรณ์พอสมควรครับเพราะว่าปากน้ําก็ยังบ่ได้ถือเขื่อนถึงอย่างปิดเนาะครับเนาะมันก็เลยช่วงฤดูน้ําหลากขึ้นมานี่ปลาขึ้นมาวางไข่มาแพร่พันธุ์เนี่ยมันก็สิมีอาหารอุดมสมบูรณ์ครับมันมีปลาบุงปลาท่ามหลายครับอยู่นี่ถ้าเกิดว่ามีเขื่อนอยู่ปากน้ําแม่น้ําสงครามนี่โอกาสที่ปลาสิขึ้นมาเนี่ยมันลําบากครับเอาง่ายไปยิ่งเฉพาะพวกปลาเนื้ออ่อนพวกปลากดปลาเสื่อมปลานางนี่โอกาสสิขึ้นมาวางไข่แถวเฮาเนี่ยยากครับความเปลี่ยนแปลงนี่ที่ชัดเจนที่สุดน้ําสงครามนี่ระบบของน้ําสิเปลี่ยนแปลงครับแต่ก่อนนี่ฤดูนี่นี่เลี้ยวขึ้นไปข้างบนนะครับสิเห็นแต่หาดครับเลี้ยวลงไปทางใต้คือกันสิเป็นหาดครับแต่ณปัจจุบันเกือบ10ปีมานี่ครับระบบน้ําสงครามสิเปลี่ยนแปลงขึ้นลงๆครับเดือนเมษาน้ำก็ขึ้นมีนาเมษาน้ำก็ขึ้นน้ำก็ลงครับปกติแล้วแต่ก่อนนี่ถ้าลงช่วงฤดูน้ำลดจากเดือน11มาเนาะครับเนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยโมแมนครับ4มื้อ5มื้อขึ้น5 6มื้อหลังขึ้นมาลดแต่ว่าลดบ่หลายครับลดบ่ถึงกับว่าพอสิเห็นหาดเห็นหยังได้ลดพอสํานึงสําใดแล้วก็ขึ้นใหม่ครับเดือนนึงเนี่ยอาจสิมีระบบว่าขึ้นลงๆขึ้นลงๆอยู่เนี่ยประมาณ 2-3 เที่ยวครับน้ำสงครามของเขาเนี่ยนะครับเนาะอนาคตจริงๆนี่คือบ่อยากให้มีเขื่อนบ่อยากให้มีเลยครับแต่ว่าณปัจจุบันนี่น้ำสงครามโมแมนว่าสิปลอดเขื่อนนะครับมันสิมีทางข้างบนขึ้นไปครับอยู่รอยต่อระหว่างอำเภอบ้านดุงกับอำเภอบ้านม่วงบ้านดุงนี่ขึ้นสกลนครขึ้นอุดรธานีบ้านม่วงนี่ขึ้นสกลเขื่อนใหญ่ครับผมเคยขับไปเบิ่งกั้นน้ำสงครามเลยครับตอนนั้นแต่ว่ามันสิอยู่ด้านบนขึ้นไปครับจากจุดเริ่มต้นยุทธเขาผู้พ่านครับจนมาฮอดมองนี้ตำบลไสยบุรีอำเภอทาวุเทนจังหวัดนครพนมคือที่แม่น้ำสงครามมาบรรจบกับแม่น้ำโขงครับเส้นทาง420กิโลเมตรก็จบลงมองนี้แต่สายน้ำก็ยังคงไหลต่อไปฝากติดตามรายการดูดีไม่แห้งเด้อครับ